วันนี้ที่คุณวันลบได้ถามเรื่องจิตสำนึกจิตใต้สำนึกนะคะหนูขอถามเพิ่มเติมด้วยค่ะปัจจุบันหนูได้ยินคำว่าจิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะขอลุงอธิบายเพิ่มด้วยนะคะ Thank you very big ฟังทั้งนั้นนะครับ ฟังให้ดีนะคุณสุพรรณสุวรรณบุรีนะสุพรรณบุรีไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่ได้รู้ได้ทราบแล้วเรื่องของจิตใต้สำนึกจิตสำนึกแล้วก็ลุงก็ให้จิตเหนือสำนึกด้วยและตันวิจิตไร้สำนึกด้วยครับกลับมาคุณสุพรรณถามต่อนะครับว่าปัจจุบันหนูได้เคยได้ยินคำว่าจิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกจิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกโอเคจิตเขียนไว้ก่อนจิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกโอเคนะมันจะได้จำภาษาได้แม่นจิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกขอให้ลุงอธิบายเพิ่มด้วยค่ะโอเคครับจิตที่ไกลถ้าเขามีคำว่าไกลเมื่อมีคำว่าไกลมันคำตรงข้ามมันก็ต้องมีคำว่าใกล้ใช่ไหมครับไกลไกลไกลใช่นะใช่นะลุงเห็นถูกนะเนี่ยเมื่อมีคำว่าไกลก็มีคำว่าใกล้อันนี้จิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกเมื่อกี้ลุงบอกจิตใต้สำนึกจะบอกว่าจิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious นะพวกกลุ่ม subconscious กลุ่มที่บอกว่าจิตใต้สำนึกอธิบายโดยผ่านภาษาแปลว่ามันนึกเอาไม่ได้มันอยู่ใต้ความสำนึกมันนึกเอาไม่ได้เพราะมันอยู่ใต้มันอยู่ต่ำมันถูกหินฝังหินกรบถูกหินทับเอาไว้นะฮะภาษาพุทธศาสตร์นี่จะมีคำหนึ่งบอกว่าเป็นอนุสัยครับคล้ายๆกับว่าความมืดความบอดความดำมันทับเอาไว้มันทับจิตง่ายๆคือมันทับจิตที่เป็นตัวบริสุทธิ์มันทับเอาไว้นะเมื่อกี้สุดท้ายผมยังบอกว่าจิตบริสุทธิ์นะแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์นะตัวสุดท้ายนะครับก็ขมวดได้ดูอยู่แปลว่าไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยง่ายๆคือจิตมันยังขุ่นมัวอย่างนั้นเองครับแต่สิ่งนี้มันนึกเอาไม่ได้เพราะคำว่านึกก็คือใจใช่ไหมคำว่านึกคิดเนี่ยอย่าไปทางอื่นเด็ดขาดแม้ว่าจะมีภาษากำกับหน้ากำกับหลังล่างบนอย่าไปติดใจภาษานั้นคำว่าสำนึกหรือว่านึกคิดเนี่ยคือใจใจแปลว่านึกคิดเอาไม่ได้ก็เลยใช้ภาษาพ่วงกันว่าคือเขาก็เลยบอกว่าจิตใต้สำนึกความจริงมันคิดเอาไม่ได้นั่นเองนี่ภาษาลุงนะคิดเอาไม่ได้คิดไปไม่ถึงจะถึงจะได้ต้องหยุดคิดเนี่ยหยุดคิดได้เลยเพราะหยุดคิดมันจะกลายเป็นจิตที่จะบริสุทธิ์ทันทีเป๊ะเลยแต่เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเลยคุณอยู่เห็นไหมเอาล่ะกลับมาจิตที่ไกลกว่าใต้สำนึกใต้สำนึกจิตที่ไกลกว่าแปลว่าไกลกว่าขนาดไหนเมื่อมีไกลก็มีคำว่าใกล้ถ้าไกลที่ว่านี้ไกลกว่าไกลกว่ามากๆโอเคเอาไกลกว่ามาขยายความมันต้องไปด้วยภาษาด้วยภาษาเขียนด้วยฮะนี่จะไปต่อไกลกว่าเอาไปตามเขาว่ากันแล้วกันไกลกว่ากว่าขนาดไหนบอกไปเลยครับอินฟินิตี้คือถ้าจิตบริสุทธิ์นี้มันไปทุกส่วนไม่มีขีดจำกัดเร็วกว่าสิเร็วกว่าเสียงเร็วกว่าแสงเร็วกว่าทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลในแสนกว่าจักรวาลจิตนี้จะไปเร็วเพราะว่าถึงที่สุดแล้วจุดเกิดจุดดับก็อยู่ด้วยกันจุดเกิดกับจุดดับกับจุดดับ
คือจุดเดียวกันเอาล่ะจับภาษาเนี่ยไว้ก่อนนะแล้วมันจะไปต่อเดี๋ยวอธิบายข้างล่างเนี่ยถ้าบอกว่าจิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกก็ลบไปเลยมันก็คือจิตที่มันมีความเร็วนั่นเองเร็วมากเร็วกว่าแสงแต่ว่าไกลกว่าอย่างเดียวเนี่ยครับจิตนี่มันจะเร็วกว่าแสงเร็วกว่าแสงที่นี่เป็นแสงแสงนี่มัน300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโอ้ยมันเร็วกว่าแสงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านเท่าเนี่ยจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันจึงไปแป๊วตรงบริสุทธิ์พอถึงจุดนั้นปุ๊บมันจะมาตรงตรงนี้จุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันฟังให้ดีนะฮะจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันมาถึงบิ๊กแบงในที่นี้เห็นไหมเราไปหาบิ๊กแบงนะที่นี้จุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันเกิดกับดับจุดเกิดกับดับคือจุดเดียวกันว้ายลำบากกันมันจะเป็นภาษาบิ๊กแบงครับบอกให้ก็ได้เขียนรูปบิ๊กแบงให้ดูก่อนเปิดนี่นะดูให้ดีนะตรงกลางดูให้ดีนะโยมนะบิ๊กแบงเปิดฝั่งนี้มันเป็นบิ๊กแบงใช้รูปนี้ใช้สัญลักษณ์นี้มันเป็นคลื่นออกไปนะครับบิ๊กแบงเป็นคลื่นออกไปฝั่งนี้มันจะเป็นบิ๊กครันช์มันต้องออกมาอย่างเงี้ยบิ๊กครันช์ออกมาอย่างเงี้ยคลื่นมันจะกลับกันบิ๊กครันช์คลื่นมันจะกลับกันเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะเนี่ยดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบิ๊กแบงเนี่ยมันแปลมาจากคำว่าหดมันเข้าไปเนี่ยมันหดคือจากใหญ่มันเล็กเข้าไปนะโทษบิ๊กครันโทษทีนะบิ๊กครันช์ C crunch R โทษ C R U N T ก็ได้กัน big crunch ก็ C H นะฮะ big crunch มันแปลว่ามาจากคำว่าหดจนกระทั่งถึงขั้นดับหดเล็กจนกระทั่งดับเงี้ยเล็กหดเล็กแหลมปุ๊บจนกระทั่งจุดนี้เป็นจุดดับจุดนี้กลายเป็นจุดดับแล้วนะทีนี้พอเวลามันจะแบงมันเกิดทีนี้จุดนี้มันจุดเกิดงั้นจุดเกิดจุดดับคือจุดแล้วก็คือตรงนี้ครับผมมาครับมาอยู่ตรงนี้จุดเกิดจุดดับคือจุดแล้วก็คือตรงนี้ครับแหลมปิดนะนั่นเนี่ยจุดเนี้ยนี่แหละครับคือจุดเกิดจุดดับจุดนี้แหละพูดถึงบิ๊กแบงเลยครับพูดถึงบิ๊กแบงเลยมาลากตำรามาให้ดูก่อนตำราทำเองที่ว่าทีนี้มันจะมีภาษา before big bang ครับ before big bang ครับอ่านได้ไหม before หน้าจออ่านได้ไหมได้เนาะ before ถ้าฝั่งนี้ before ฝั่งนี้มันจะกลายเป็น before ที่มันจะ big bang ก็แปลว่าต้องปิดสิ่งนี้เอาไว้ก่อนถึงจะรู้เรื่องกันถ้าปิดสิ่งนี้เอาไว้ก็ลากเส้นผ่านตรงกลางสักหน่อยนึงให้มันรู้เรื่องมิฉะนั้นจะไม่รู้เรื่องเลยลำบากฮะผมจะรู้ว่าท่านดูลำบากแต่ถึงจะลำบากไงผมก็พยายามที่จะจำลองให้รู้ว่ามันจะเข้าใจให้มันได้เหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะเราต้องเข้าใจให้มันเห็นไหมฝั่งนี้มันฝั่ง before แล้วอันนี้ before เป็นยังไง before
before big bang before คือมันก่อนอันนี้ฝั่งนี้คือฝั่งคำว่าก่อนก่อนฝั่งก่อนมันจะดับซะก่อนมันหดก็คือมันดับหดก็คือดับตรงนั่นแหละมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงจากใหญ่มันเล็กลงเหลือนิดเดียวเองมันก็ดับเนี่ยพอดับเรียงฝั่งนี้เขาเรียกวิเขาจะเรียกวิครันช์นะฮะหดดับเนี่ยเนี่ยจุดมันก็เกิดสิ่งนี้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเกิดมาใหม่ฝั่งนี้ดับฝั่งนี้มันจะดับเพราะฉะนั้นจุดเกิดจุดดับจุดนี้เองครับไอ้ตรงจุดนี้แหละถ้าบอกว่าเหรียญสองด้านได้ไหมครับเห็นไหมถ้าเหรียญสองด้านได้ไหมเนี่ยเหรียญสองด้านได้ไหมครับนี่คือเหรียญสองด้านนี่ก่อนที่มันจะเกิดก่อนที่มันจะโอ้โหมันก่อนที่มันจะเกิดดับตรงนี้นะครับมันจะเกิดSingularityก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยเกิดดับเกิดดับเนี่ยเกิดดับเกิดดับเห็นไหมสองตัวเนี่ยเกิดดับ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 มันก็หัวใจเต้นอยู่เงี้ยเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วมันก็ดับอย่างเงี้ยตรงนี้คือภาวะทุกขังจำไม่ได้ครับภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยแน่มากพระพุทธเจ้าแน่มากนะครับมันเกิดทุกขังทุกขังมันก็เกิดความร้อนเกิดความร้อน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 ภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันมาบดขยี้แหลกรางอยู่ตรงนี้อนุภาคอนุภาคคือกฎพระไตรลักษณ์อะไรกันอย่าคิดมากกฎพระไตรลักษณ์อยู่เงี้ยปัง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 โอ้โหมีความถี่สูงมากมันร้อนทั้งร้อนและมีความถี่สูงสูงมากๆนะสูงจนกระทั่ง10ยกกำลัง50ก็แล้วกันต่อวินาทีนะเอาขนาดก็แล้วกันที่จริงมันจะมากกันนะเป็นร้อยก็แล้วกันไม่มีใครไปวัดได้ตรงนั้นนะครับไม่มีใครวัดได้มันร้อนรนทนไม่ได้มันก็เกิดแตกเปรี้ยงมันก็เลยกลายเป็นเกิดพอดับสนิทเกิดเปรี้ยงเลยก็เรียกว่าบิ๊กแบงครับมันก็เป็นภาพนี้ต่อไปเห็นไหมภาพก็เป็นภาพนี้เองครับใช่ไหมอ่านได้อย่างเงี้ยได้ไหมหน้าจอได้บอนะผิดด้านนี่นี่ใช่ไหมใช่นะบิ๊กแบงภาพนี้มันก็เป็นภาพเนี่ยประมาณสีเดียวกันไหมฮะมันก็เป็นบิ๊กแบงพอได้นะมันจะขยายไปชัดเจนนะตอนบิ๊กแบงจุดเกิดจุดดับคือจุดเกิดตรงนี้โอเคนะเข้าใจแล้วเข้าใจซะรอวันเข้าถึงทีเดียวคนเข้าถึงเข้ามาเล่าให้ฟังไม่เข้าใจรู้สิถ้าไม่เข้าใจก็มันรู้ไปสิเห็นไหมโอเคนะเนี่ยที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นการต่อคำเมื่อกี้เนี่ยใครที่ถามต่อนะครับว่าที่บอกว่าไกลกว่าจิตสำนึกเข้ามายังไงโอ้โหต้องบอกว่าอินฟินิตี้ไกลกว่าจิตนะครับเอาละขอให้เข้าใจตามนัยยะนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเกินไปกว่านี้ก็ไม่รู้จะอธิบายว่าไงครับนั่นๆๆๆผมก็พยายามจะอ้างถึงนู่นนี่นั่นพอสมควรเพราะว่าต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบครับนะวิทยาศาสตร์เขาพูดถึง Big Bang Big Crunch เขาพูดถึง Singularity ทางฝั่งสาธุก็คือทุกขังนั่นเองครับ Singularity คือกฎพระไตรลักษณ์นั่นแหละครับทุกขังอนิจจังตรงกลางก็เป็นอนัตตาเมื่อกี้เนี่ยแตกเปลี่ยนตรงกลางก็เป็นความว่างเป็นอนัตตาเห็นไหมก็คือตรงกลางเหรียญสองด้านตรงกลางอนัตตาอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมพอเวลาผัดให้ดูแล้วโยงใยให้ดูแล้วเราให้ฟังให้ได้ยินทั้งภาพและเสียงให้ได้ยินนั่นน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจเร็วยิ่งขึ้นกันแล้วกันของมันมาถึงวันนี้มันมีลุงหอมมันก็ไม่ยากป่าว่าไปนะถ้าไม่มีลุงหอมมันก็โอ้โหโคตรยากเลยครับก็เชื่อไปฉะนั้นนะโอเคมีใครถามมาได้เลยแล้วฮะฝั่งเฟซฝั่ง YouTube นะครับเอาล่ะมีใครต่อจังนึงต่อไปอีก